สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภูเวงครับโอเควันนี้เราจะมาทำยำกระถินตัวนี้เสียงดังจริงๆยำกระถินเนี่ยผมไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่พอดีได้ไปทำงานไปดูโลเคชั่นงานนึงมาที่ปานบุรีแล้วทีนี้ไปจะให้เครดิตเขาหน่อยร้านจิ๋มแดงร้านจิ๋มแดงร้านคือเจ้าของร้านชื่อจิ๋มกับแดงถ้าคนดูคิดไม่ดีนะครับคิดไม่ดีใช่ไหมแน่ไม่ดีจริงจิ๋มแดงก็คือเมียเขาชื่อจิ๋มผัวเขาชื่อแดงเขาเลยเปิดร้านจิ๋มแดงแล้วเราก็ได้ไปกินอะไรที่แปลกสำหรับผมมากมีเอากระถินเนี่ยที่เรากินหอยนางรมเนี่ยมาวางไว้แล้วก็มีเครื่องมีพวกกุ้งมึกเนี่ยวางไว้แล้วก็มีน้ำยำแล้วก็มีน้ำพริกราดแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดลืมน้ำจิ้มซีฟู้ดทำได้ไม่ยากทำได้ไม่ยากมันจะฟีลคล้ายกับยำโทฟูเพราะว่ามันมีความเป็นกะทิใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเลยเดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันก่อนใช่เดี๋ยวจะมีเด็กกระถินเดี๋ยวให้นักบอลเด็กกระถินเอาแค่แบบเป็นแค่ยอดอ่อนแล้วมาเรียงไว้ในจานโอเคภารกิจของคุณนะภารกิจของคุณคือเจียวหอมเจียวหอมเจียวเอาหอมเจียวเนี่ยทอดให้กรอบเดี๋ยวมาโรยร่างกันเดี๋ยวผมจะทำน้ำยำรอโอเคมาเริ่มกันเลยนักบอลสอนวิธีการเด็ดหน่อยเด็ดนะฮะแล้วเด็ดก็คือเนี่ยฮะถ้ายอดอ่อนนะฮะที่เราใช่นี่เราก็นี่แค่กินปุ๊บนี่ไงแค่นี้ปุ๊บโอ้ง่ายเหมือนกินเหล้าไหมง่ายกินเหล้าฮะใช่เบาให้เราเบานะเบาคำดาวคำดาวเปลี่ยนไปแกส่วนผมก็จะใส่น้ำมันเจียวหอมทั่วไปปกตินะครับเดี๋ยวมีอะไรเปิดจุกก่อนไหมยังไม่เปิดจุกเลยเนี่ยตรงวันนี้ยังไม่เปิดจุกเลยนะเราไปทางนั้นอีกแล้วคิดไม่ดีเดี๋ยวให้อนาทอยเขาเทน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมยืนดูก่อนก็ได้วัดเฮ้ยมีค่าบ้างนะตากล้องอ่ะคู่นี้เลยก็คือเดี๋ยวเราต้องเจียวหอมก็ต้องซอยก่อนซอยแล้วก็มาเจียวใช้ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลืองแล้วเหลืองเสร็จปุ๊บพอมันดูแล้วมันกรอบดีก็ทำมาพักใส่นี่ไว้สรุปแล้วไอ้เมนูนี้มันเป็นเมนูภาคอะไรพี่ก็ไม่รู้นะถ้าถามว่ามันอยู่ภาคกลางมันก็ภาคกลางเลยเพราะว่ายำถั่วปูก็อยู่ภาคกลางร้านเหล้าเนี่ยไปเจอต้องไปไงต้องสั่งยำถั่วปูแต่ผมเพิ่งรู้นะตอนเราเริ่มลงมือทำเลยว่าไอ้กฐินเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้นะซื้อยากแต่ว่ามันมีปลูกอยู่ทั่วไปทั่วต้นมันขึ้นทั่วไปเลยกฐินเนี่ยมันมีเยอะเว้ยมันมีเยอะเลยแต่ที่มันใช้จริงๆมันใช้แค่ยอดถูกป่ะอย่างกินหอยนางรมก็กินแค่ยอดแต่เพิ่งรู้ว่ามันเป็นวัตถุดิบที่คุณเดินเข้าโลตัสอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่มีใช่แต่คุณเดินข้างถนนคุณเดินข้างถนนมีไงสร้างความแอดเวนเจอร์ในชีวิตได้นะมีกระถิ่น2แบบเลยแม่พี่เคยบอกว่ากระถิ่นแบบนี้กินอร่อยแล้วก็มีกระถิ่นแบบยอดใหญ่ๆแบบที่เสียเงินน่ะมันจะกินไม่ค่อยอร่อยมันจะต้องแบบไปที่วัดอะไรเงี้ยไปแบบนั่นมันทอดกระถิ่นหรือเปล่านั่นมันทอดกระถิ่นหรือเปล่ากระถิ่นทอดกระถิ่นก็เสียเงินแต่ได้บุญทอดกระถิ่นได้ครับไปเวธรรมะเฉยอะไรแบบนี้รายการเราแปดบทตลอดเวลาดูนี่ดูโอเคน้ำยำนะครับมีน้ำตาลใส่น้ำตาลก่อนนี่คือน้ำตาลปี๊บนะพึ่งน้ำพีใส่พึ่งน้ำพีใส่น้ำตาลแล้วใส่มะนาวเลยมะนาว1ทัพพีหนึ่งทัพพีใส่ไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยชิมกันอีกทีนึงปลาอีก1ทัพพีครับปลาอีก1ทัพพีแล้วก็คนเป็นเนื้อเดียวกันถามว่าทำไมเขาต้องเคี่ยวใช่ไหมเพราะว่ามันน้ำตาลถ้าไม่เคี่ยวงานมันก็จะไม่ดีมันต้องสุกเคี่ยวย่างพูดไปไอ้นี่พูดนั่นพูดกูจะตอบไงดีวะเนี่ยกูทำไงดีวะเมื่อกี้ถึงไหนทำไมมันต้องเคี่ยวเพราะว่าน้ำตาลปี๊บที่เขาเรียกน้ำตาลบึกที่มันเป็นก้อนๆมันจะละลายยากมากแต่นี่มันเป็นแบบเหมือนผงๆมาหน่อยแล้วเราแค่แบบคนแค่นี้หรือก็บี้มันแค่นี้มันก็ละลายเลยหลักการทำน้ำยำก็คือเปรี้ยวเค็มหวานใช่ไหมใช่ใช่เปรี้ยวเค็มหวานเอาเบสให้อยู่ก่อนเบสให้อยู่ก่อนแล้วอย่างนี้ต้องทำแบบว่าให้มันเผื่อไหมแบบเผื่อไปอยู่ในยำถูกไหมรสชาติใช่ใช่ใช่ต้องเข้มข้นกว่าปกติถ้าจะเอาครบสูตรมันต้องมีจิ้มซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดมันก็แค่มะนาวน้ำตาลน้ำปลากระเทียมด้วยไม่อยากเดี๋ยวแต่กันให้หอมเจียวก็เจียวไปเรื่อยๆนะครับผมด้วยความที่เราใช้ไฟเบานะแล้วก็เราพยายามใช้น้ำมันน้อยอ่ะมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงขอน้ำปลาอีกหน่อยนึงเติมนิดหน่อยครึ่งกะเพรหนุกดีนะมันเหมือนแบบสร้างสมาธิให้ไหมใช่เหมือนสร้างสมาธิเองทำอะไรเพลินๆนะไม่ยุ่งกับใครคิดอะไรเพลินๆไม่เนี่ยแต่พี่คิดว่าน้ำกันแค่นี้ไม่พอพี่ว่าจะทำดับเบิลอีกทีเพิ่มไปอย่างละทัพเพิ่มไปอย่างละเท่าตัวใช่เพราะว่าเดี๋ยวน้ำยำมันน้อยอันนี้เป็นทัพมันจะมีเจ้มจ้นใช่นี่ครึ่งนึงแคมป์เป็นไงแคมป์สนุกไหมที่ไปกันมารู้สึกว่าทำงานเยอะกันไปหน่อยด้วยเผาเรื่องคุณภาพลงบ้างหรือเผาเรื่องเหล้าเบียร์บ้างตับเนี่ยหายไปครึ่งนะครับไอ้นี่ไม่มีตับแล้วอยู่ๆเป็นเรื่องตับอยู่แค่หรือว่าถ้าสมมติว่าเราตัดตับออกเนี่ยก็กินได้เรื่อยๆกินอะไรอยู่เลยก็เกิดมาจะกินเหล้าอย่างเดียวอะไม่กล้าเอาชีวิตไปทำอื่นบ้างเลยแต่เกิดพี่อะพี่ไม่ค่อยกินเหล้าหรอดูดม้างเดียว
ไปเวนี้ไปเวนี้อีกแล้วหนักก็เล่าเยอะอีกอ่ะแถมไปหน่อยนะนี่ครับมันเปรี้ยวไปหอมเจียวเราจะได้นะครับเออสวยนะหอมเจียวสวยนะถึงประมาณนี้แล้วเราก็ปิดไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปต่ออีกนิดนึงจะขมเดี๋ยวมันจะไหม้แหละโอเคเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วคอยเคี่ยวกะทิเคี่ยวกะทิได้เลยเคี่ยวกะทินี่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไว้เพื่อราดในตัวยำของเราอีกทีนึงเป็นไงนะบอลช่วงนี้ทำงานเป็นไงไม่ให้ไปถึงเล่าเลยตอนนี้เดี๋ยวจะมีงานต่อไปครับออกกองออกกองอะไรครับครับฟิลลี่ฮะ You my everything You my everything นี่เหมือนเราโปรโมทให้เขาแล้วเนี่ยน้ำยำเราก็ได้แล้วพี่ว่าน้ำยำก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวให้นะทอยเอากระทิลงกระทะเฮ้ยเอากระทะลงกระทิเนี่ยพันลายว่ะนี่เอากระทิลงกระทะเออแล้วจับอันทะมาจับใส่กระทิเฮ้ยอุ้ยลามีจดเลยนะแร็ปเปอร์หลายๆคนรอเลยนะจดเลยนะศิลปินจิตนะพันลายนี่คืออะไรคือวลีเด็ดพันลายพันนี่แปลว่าหมัดไงลายนี่แปลว่าสีเขียวๆอ่ะคนละลายใช่ไหมเนี่ยโอ้ตั้งใจจริงจังเลยโอ้นึกว่าเออของจริงไม่เป็นหมัดพุกของเพลงไงเหมือนท่อนที่แบบว่าท่อนทีเด็ดท่อนทีเด็ดทำไมเราถึงรู้เรามีค่ายเพลงนะครับฝากเลยครับมีห้องอัดด้วยนะครับผมใช้งานกันได้ครับผมมีห้องดูดด้วยนะฮะอีเล็กคอร์ดนะครับห้องดูดขอดูดบุหรี่ดูดบุหรี่แล้วก็ใส่กะทิลงไปในกระทะดูว่ามันเยอะไปวะมันจะเคี่ยวให้มันงวดเลยพอมันเดือดปุ๊บเราต้องใส่เกลือแล้วมันไม่เขียนตาลหรอล้างกระทะไม่เกี่ยงชัดนะชัดกินกะทิไม่ตกกระเทียมเฮ้ยกะทิใส่กระทะไม่มีกระเทียมเฮ้ยโอเคทีนี้ก็ลองเดี๋ยวรอเคี่ยวผมว่าประมาณนี้พอแล้วนะผมอยากได้อีกหน่อยโอเคแล้วแต่คุณผมก็นั่งดูแล้วคุณน้ำไม่ฟังคนน้ำเนินเลยเหรออ้าวพี่แป๊ะอยู่ลาเรียน้ำเนินสะดวกอืมไปจบแล้วไปต่อทำแมมแมมแมมสวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องวันนี้นะครับเรามีผู้ที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมาในรายการของเรานะครับคนนี้เลยนะครับภาษาอังกฤษนี่เป๊ะไหมเป๊ะเป๊ะทุกคำทุกคำอย่างเช่นมะม่วงเป๊ะขึ้นช่ายเป๊ะกระมังเป๊ะกระทะเป๊ะเฮ้ยทำไมตอบแต่เป๊ะอ่ะเป๊ะทุกคำท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 ำผู้ชายคนนี้มีความสามารถจริงๆยังไม่หมดในเรื่องของภาษาอังกฤษยุดยอดถามก็ได้หมดเลยได้อย่างเช่นมะม่วงแมงโก้สีเหลืองเยลโล่มีดจีโต้พ่อเป็นผัวแม่ยิงด้วยลูกโม่ไม่ถูกแล้วพ่อเป็นผัวแม่ถูกแล้วไงก็รอไม่ชอบขนมแม่พอเอาแม่กูไม่เบาเบาเบาแค่นิ่มแรงมากพอกะทิเดือดแล้วเราก็จะเอาเกลือใส่นี่แรงไปมากเลยนะแตกเลือดตอนนี้กะทิแตกแล้วแตกมันใช่ใส่เกลือนะครับใส่เยอะไหมเอาแบบให้แบบงวดงวดเข้มเข้มนะนิดเดียวสักหนึ่งโรยในภาษาทำอาหารเขาเรียกหนึ่งพินช์เอออร่อยเป็นตาขาวอ่ะไม่เพราะว่าใส่น้ำตาลเนี้ยมันจะเป็นสีน้ำตาลพอแล้วมั้งเด็ดแบบพอแล้วมั้งประมาณนี้พอแล้วใส่ไปครับ2ช้อน1โอเคแล้วเดี๋ยวเราเคี่ยวให้มันให้น้ำตาลละลายแล้วก็ให้กะทิมันแห้งลงนี้นี่ก็แห้งลงมาเยอะเหมือนกันนะเสร็จปุ๊บพอกะทิมันเคี่ยวโอเคแล้วเราก็เอากะทิมาพักแล้วเอาทุกอย่างไปลวกประมาณนี้เนี่ยเป็นไงบ้างตรงนี้เป็นไงบ้างอย่าคุยเลยดราม่าเฉยเดี๋ยวมีฟรีแล้วมีงานช่วงนี้มีงานนะมีถ่ายซีรีส์เดี๋ยวจะมีทำเอ็มวีให้กับค่ายอีเล็กคอร์ดแล้วก็มีทำเอ็มวีให้กับค่ายอีเล็กคอร์ดแล้วก็เอ็มวีให้ค่ายอีเล็กคอร์ดคือทำมันเองอ่ะค่ายอื่นไม่มีเลยเอาทีมอาร์ตครับผมขอน้ำสามแก้วไม่ขอทีมอาร์ตเอาทีมอาร์ตได้ครับน้ำแข็งเอาไหมคะเอาครับเอาก้อนที่เย็นที่สุดนะครับอย่างบริษัทเรานี่เราม่วงบริษัทแมงโก้ตรงเดียวไปเฮ้ยเฮียอะไรก็รู้ได้ครับได้ได้หมดอ่ะแหมตลกไปใส่เลือดบริษัทเรานี่ทำอะไรบ้างเอนจอยนะพูดถึงองค์รวมเลยก็เรียกจักรวาลของจักรวาลของเอนจอยเรารับผลิตสื่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น MV โฆษณาหนังสั้นแล้วก็งานพรีเซนต์งานวิดีโอรับหมดรับหมดขอให้มีขอให้เข้ามาฉันมีเช่าอุปกรณ์ด้วยเรียกว่าเป็นแห่งด้วยแห่งเดียวในชลบุรีที่เดียวอุปกรณ์ครบครันเลนส์ซีนีมาซีนีมาติกมีหมดกล้องฟูลเฟรมทุกอย่างมีหมดไฟเราก็มีให้เช่ามีไฟตั้งแต่800เป็นไฟใหญ่ๆก็มี600อุปกรณ์ไฟก็มีครบขาไฟแบบริมโบ้เรามีหมดของใหม่ล่าสุดสกายพาเนลก็มีสกายพาเนลก็มีโอเคใครอยากได้อะไรมาปรึกษาเราได้ในงบเท่าไหร่มาปรึกษาเราหรือใครจะมาถ่ายงานแถวชลบุรีได้หมดเลยครับแล้วก็มีฝากอีเล็กคอร์ดไปด้วยใช่ฝากอีเล็กคอร์ดไปด้วยเป็นค่ายเพลงที่อยู่ในเมืองชนใช่ค่ายเพลงของชลบุรีเป็นอีไซด์อีไซด์เป็นค่ายเพลงภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็ฝากไปด้วยทำเพลงใครอยากทำเพลง
หรือใครอยากแต่งเพลงในส่วนของค่ายเพลงก็จะมีห้องอัดด้วยที่แยกออกมาของอีเล็กทรอนนะครับอีเล็กทรอนก็มีศิลปินใครบ้างโจนินคนเดียวตอนนี้ที่เสร็จแล้วที่เสร็จแล้วก็มีโจนินคนเดียวกำลังจะมีศิลปินที่เกิดขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวฝากติดตามมาด้วยกดไลค์กดแชร์ของอีเล็กทรอนด้วยนะครับครับผมโอเคตอนนี้ก็กะทิก็เริ่มงวดแล้วเมื่อกี้หลังจากที่เราเคี่ยวไว้ตั้งนานเลยงวดแล้วก็ปิดนะครับไอ้ปิดไฟแล้วก็เดินไปปิดไฟนี่ไฟแก๊สโอเคแล้วก็เอากะทิเนี่ยมาพักไว้ในถ้วยก่อนมาพักไว้จาก1กล่องเต็มๆอ่ะเดี๋ยวคราวนี้พอเราเคี่ยวแก๊สตั้งน้ำประมาณนึงเพราะเดี๋ยวเยอะไปมันจะร้อนช้าวัตถุดิบวันนี้เราก็จะมีจุ้งอึกหมึกหมาสับหมูสับรอน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วเราจุ้งใส่นะโอเคระหว่างที่รอมันเดือดปุ๊บเราทำที่เป็นฟูดแล้วก็มีกระเทียมมีพริกแต่พริกประมาณนึงบางเจ้าเขาจะแบบจ้าตำแต่เราไม่ตำเพราะว่าป้าตามชอบนะครับผมชอบเต้าเค็มใส่เยอะน้าวไม่รู้ไม่ใช่ของชีเลยอย่างเงียบเลยคุยอย่างอื่นไปเลยไหมของกูเสี่ยวมือพี่อ่ะเนี่ยมึงอย่ามามองนี่มันเราช้อนดีช้อนดีแบบไปทำต้านหน่อยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบ DIY นะแบบว่าทำแบบลืมอ่ะพูดตรงๆลืมโอเคก็มีกุ้งปลาหมึกแล้วสับไปครับสับลงไปยีมันหน่อยโอเคทีนี้เราต้องประกอบร่างใช่ไหมครับถึงเวลาประกอบร่างยังประกอบร่างก็คือลงเบสไปก่อนลงสับก่อนน้ำไม่เอาน้ำไม่เอาเสร็จปุ๊บขอยัดมือนะเอาหมึกลงเครื่องเราแน่นๆเลยวันนี้เราไม่กักไม่กักไม่ครับเหมือนเรื่องอะไรนั่นอะหัวแตกอะเอาน้ำเยอะไหมเอาน้ำเยอะไหมล่ะเอานิดนึงเอาน้ำเยอะไหมเอาหน่อยกันชุ่มๆชุ่มๆจะเลี้ยงสวยนิดนึงต้องสวยนะซอยได้ต้องนิดนึงเดี๋ยวเราอินเสิร์ตได้ได้เดี๋ยววับไหมโอเคลงน้ำยำก่อนช้ำๆไปเลยช้ำๆเลยเพราะเดี๋ยวมันจะเจือจางเองมันโดนหลายอย่างเอาน้ำเยอะไปเอาน้ำเยอะไปเอาน้ำเยอะไปไม่รู้จะทำยังไงนะพิสูจน์เอาเองเสร็จปุ๊บเพิ่มความเผ็ดนิดนึงพอแล้วครับเยอะคนที่เสร็จก็ใส่นี่หอมเจียวนี่แหละครับเสน่ห์ของการทำเองเราใส่เครื่องเท่าไหร่ก็ได้เอ้ยเนี่ยนี่เลยอันนี้เลยของดีขอรัดน้ำพริกไปหน่อยนึงสีมันตัดกันดูสีดูง่ายไหมศิลปะนิดนึงนะศิลปะนิดนึงนี่พี่เรียนฟู้ดสไตลิ่งมาไหมฟู้ดสไตลิ่งโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นยำกระถินใส่กระทะโรยกะทินี่ตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้โดดไปอีกทีตบมือให้แม็กเฮ้ยมันมาได้ไงวะรู้ไงว้าโอเคเดี๋ยวแม็กมาชิมแม็กเข้ามาชิมเลยเดินมาสายเราเดินมาสายหัวแล้วแหละหยิบช้อนให้แม็กหน่อยหนาวชิมไหมกระถิ่นกินกระถิ่นไม่เป็นกินกระถิ่นกุ้งไงอ๋อเหรอต้องชิมด้วยอ่ะอันไหนแหนมมากมากหน่อยคนไหมต้องคนมากินหน่อยเมนูใหม่ไม่เคยมีบนโลกนี้ต้องคนเลยป่าวะคนเลยคุกกระถิ่นเลยกินไงโอ้ถ้ากินต้องน้ำจิ้มราดหน่อยหนึ่งแล้วกินวิธีการก็คือตักมาพุทธน้ำจิ้มซีฟู้ดราดแล้วก็กินเลยไม่แล้ววันนี้แม็กตื่นได้ไงอ่ะปกติตื่นสี่โมงข้าวมาน้องโทรไปหาสาวมาแหละกินข้าวไม่เหมือนนอนอ่ะหายเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยพี่ว่าก็มีข้าวกับพลอยจิ้มก็โอเคแล้วแหละมันผัดหวานไปหน่อยนึงเค็มๆอยู่อ่ะมันเค็มๆอยู่แต่พลอยมาเห็นมั้ยเค็มพอน้ำจิ้มเค็มพอน้ำจิ้มใส่มะนาวไปใส่มะนาวเข้าอีกแล้วใส่ตามอีกคือต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยทำไม่รู้สูตรไม่อะไรทั้งนั้นเราแค่ไปเห็นมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะประมาณนี้แล้วก็รีเสิร์ชล้วนๆไม่มีประสบการณ์ในการทำก่อนน้ำจิ้มเบาๆหน่อยแล้วเค็มอยู่เค็มเค็มจนพอน้ำจิ้มจริงหวานนะอันเนี้ยแล้วต้องเผ็ดหน่อยเพราะว่าจะเลี่ยนเค็ม
แล้วก็ได้กลิ่นกะทิแต่ว่าเผ็ดไม่ได้เลยใช่เพราะมันไม่มีพริกตำพริกตำใช่แต่ว่าพอไม่กินเผ็ดก็เลยก็ได้อร่อยโอเคประมาณนี้ก็ได้ประมาณนึงใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีแบบเอ้ยหรือว่าเราทำอะไรผิดไปตรงไหนทำแบบนี้ไม่ได้คอมเมนต์มาหรือป้าจิ๋มป้าแดงมาดูโอเคฝากป้าจิ๋มป้าแดงบอกสูตรด้วยบอกสูตรผมด้วยผมชอบของป้ามากแต่ว่าผมไปกินทุกวันไม่ได้โอเคก็ฝากด้วยนะครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเรานะครับผมโอเคไปเจอกัน